เพื่อนเพื่อนพี่พี่ท่านใดที่สนใจเติมเกมนะครับทางเรามีร้านเติมเกมจอนชาวไร่มาให้บริการทั้งถูกทั้งสะดวกและปลอดภัยการันตีด้วยใบจดทะเบียนบริษัทอย่างถูกกฎหมายมีเกมให้เติมมากมายอาทิเช่นนิโนคุนิคลอสเวิลด์โฟกัสออนวีมิกเอเพ็กเลเจนด์โมบายคริปโตบอลแซดออนวีมิกโยกังโกลบอลเมียโฟเอสามสตีลไลท์และอีกมากมายหลายเกมไว้ใจได้สะดวกปลอดภัยหายห่วงแน่นอนต้องร้านเติมเกมจอนชาวไร่ครับเอาล่ะสวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่กันกับเกมนิโนคุนิครอสเวิลด์นั่นเองณตอนนี้นะครับตัวเกมก็เปิดให้โหลดเรียบร้อยนะในส่วนของสโตร์ไทยนะครับแล้วก็เกมจะมาพร้อมกับภาษาไทยด้วยนะครับต้องบอกเลยว่าเกมนี้เนี่ยเป็นแนว MMO ที่ภาพโคตรจะสวยนะครับน่าเล่นมากๆอย่างที่เห็นเลยนะครับว่าภาพเกมมันน่าสนใจจริงๆนะครับเกมนี้หลายคนรอคอยที่จะเล่นนะครับรวมถึงตัวผมด้วยนะฮะก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตัวละครก่อนละกันนะครับว่ามันมีสายอาชีพอะไรให้เราเลือกเล่นบ้างนะครับสายแรกนะครับก็จะเป็นตัวนี้ครับเอนจิเนียร์นะซึ่งผมได้ทำการเลือกเล่นไว้แล้วครับตัวเอนจิเนียร์เนี่ยนะจะเป็นแบบว่ายิงปืนนะครับแต่มันจะมีสกิลที่คอยซับพอร์ตเพื่อนๆด้วยนะครับก็คือง่ายๆเลยคือแบบประมาณเป็นพวกพระอะไรประมาณนี้นะครับสามารถที่จะฮิลตัวเองฮิลเพื่อนได้ประมาณนี้นะนะครับต่อมานะครับอ่ะมาดูสายนี้บ้างนะครับนี่อ่ะดูตรงตัวละครนะครับมันจะให้เราเลือกแบบนี้นะนี่นะอย่างเท่นะครับตรงแอนิเมชันตรงนี้เราสามารถกดข้ามได้นะครับแต่ว่าตัวเอนจิเนียร์เมื่อกี้นี้นะครับที่มันดูแอนิเมชันไม่ได้เพราะว่าผมเลือกสร้างตัวละครไว้แล้วนั่นเองนะครับนี่ในส่วนของสอดแมนนะครับก็จะโดดเด่นในส่วนของการโจมตีนะครับแล้วก็การป้องกันนะครับรวมถึงไหวพริบด้วยนะใครที่ชอบการโจมตีแรงๆก็สอดแมนก็น่าสนใจนะครับผมต่อมาครับตัวนี้นะครับผมโอเคกดเข้ามาดูเลยนะครับผมจำชื่อสายอาชีพไม่ได้นะนี่ดูดิเห็นไหมน่ารักเหมือนกันนะเนี่ยตัวนี้นะฮะโอเคเดี๋ยวข้ามก่อนตัวนี้นะครับจะเป็นวิทย์นะครับผมตัวนี้เนี่ยนะครับโจมตีค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับแต่ว่าการป้องกันก็อาจจะอ่อนกว่าตัวสอดแมนเมื่อกี้นะครับแล้วก็ไวพริบก็โอเคเลยนะครับผมประมาณนี้นะใครที่ชอบสายโจมตีแรงๆนะครับวิทย์ก็ตอบโจทย์ด้วยเหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปครับมาตรงนี้บ้างนะครับโอเคกดดูตัวละครฮะนี่ตัวนี้จะออกแนวกำยำหน่อยนะครับตัวใหญ่โอเคอันนี้จะเป็นเดสทรอยเออร์นะครับผมนี่ฮะดูครับพลังโจมตีอาจจะไม่เท่ากับวิทย์เมื่อกี้นะแต่ว่าพลังป้องกันเนี่ยมาเต็มเปี่ยมเลยนะครับผมเต็มที่มากนะคือสายอึดสายถึกเนี่ยตัวนี้แน่นอนที่สุดนะครับผมอ่ะโอเคตัวต่อไปครับสายสุดท้ายเลยนะครับผมนี่ฮะโอเคตัวนี้จะเป็นโลกนะครับผมนี่ถือธนูนะนี่ฮะเดี๋ยวกดข้ามไปเลยแล้วกันนะครับแอนิเมชันเนี่ยมันจะนานไปนะครับนี่ฮะตัวโลกเนี่ยนะครับก็การโจมตีประมาณนึงนะครับแต่ช่วยเหลือเนี่ยเต็มๆเลยนะครับผมไม่แน่ใจว่าช่วยเหลือเนี่ยมันช่วยเหลือยังไงนะเพราะว่าผมก็ยังไม่ได้ลองเล่นในส่วนของสายนี้นะครับแล้วก็ไหวพริบมานิดนึงนะใครที่ชอบโลกก็จัดไปนะครับนี่หน้าตาจะเป็นประมาณนี้นะทีนี้ในส่วนของการปรับแต่งตัวละครนะครับเราสามารถกดต่อไปได้เลยหลังจากที่เราเลือกในส่วนของสายอาชีพเรียบร้อยแล้วนะครับก็กดตกแต่งตรงนี้ฮะนี่เขาจะมีให้เรามาทำการปรับแต่งนะครับในส่วนของสีผมนะแล้วก็มีทรงผมนะครับก็ปรับได้เลยนะลืมบอกไปว่าเกมนี้นะครับมันจะเล่นได้ทั้งบนมือถือแล้วก็บน PC นะครับซึ่งในส่วนของบน PC เนี่ยตัวเกมเขาจะมีไคลเอนต์มาให้เรียบร้อยแล้วนะครับสามารถโหลดไปติดตั้งได้ยังไงลิงก์ทั้ง2 อย่างไม่ว่าจะเป็นมือถือหรือว่า PC เนี่ยผมจะเอาไว้ให้ใต้คลิปเลยก็แล้วกันนะครับผมโอเคนะตอนนี้ผมจะเล่นอยู่บนเวอร์ชัน PC นะครับโคตรลื่นทุกคนนะโอเคผมเอาทรงนี้แล้วกันนะแล้วก็สีผมนะครับสีอะไรสีทองเหรอนี่ประมาณนี้นะครับอันนี้ตกแต่งให้ดูนะแล้วก็ตรงนี้นะครับจะเป็นชุดคอสตูมนะครับนี่ฮะอันนี้คือเขาให้เราลองเฉยๆนะเป็นคอสตูมตัวอย่างเฉยๆนะครับแต่ว่าคอสตูมที่เราจะได้ใส่เนี่ยมันบอกอยู่นะครับว่าหลังจากที่เราเลือกตัวละครแล้วเข้าไปในเกมเนี่ยอันนี้นะครับจะเป็นคอสตูมที่เขาจะได้ใส่นะครับเป็นอันแรกนะครับผมประมาณนี้เลยโอเคกดถัดมานะครับนี่มันก็จะมีให้เรามาทำการแบบว่าปรับสีตาด้วยนะครับต้องดูดีๆนะต้องปรับให้มันเท่ากันนะครับผมไม่ใช่ว่าข้างหนึ่งสีเขียวข้างหนึ่งสีฟ้าอย่างนี้ก็ไม่เอานะเนี่ยฮะปรับแบบนี้นะครับมันถึงจะแบบดูเหมือนกันนะครับผมโอเคต่อไปครับกดถัดมานะครับก็จะเป็นในส่วนของหน้าตาอีกนิดหน่อยนะครับที่เราสามารถปรับแต่งได้นะครับผมประมาณนี้นะนี่ฮะ
เสร็จแล้วก็กดขั้นถัดไปอีกทีนึงนะครับก็จะเป็นการแบบเริ่มเข้าไปเล่นแล้วนะครับมันก็จะมีการสอนนู่นนี่นั่นนะครับช่วงแรกๆนะโอเคจะเป็นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเลือกในส่วนของตัวละครที่ผมได้เล่นไว้แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะฮะเอนจิเนียร์นะครับผมอ่ะเดี๋ยวกดเริ่มผจญภัยเข้าไปดูบรรยากาศกันเลยครับผมเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับบรรยากาศด้านในเกมก็จะเป็นประมาณนี้ดูดิ่งนะภาพโคตรสวยนะครับผมเกมนี้คือผมบอกเลยว่าผมชอบมากนะฮะภาพสวยจริงๆนะตอนนี้เป็นภาษาไทยแล้วนะครับบอกเลยว่าผมเล่นยาวๆครับเกมนี้ยาวจริงๆนะแล้วก็เติมแบบยับๆแน่ๆนะครับดูกันว่าผมจะเติมเท่าไหร่นะแต่อาจจะไม่เยอะมากหรอกนะครับพอดีนะครับผมเพราะว่าเกมนี้อนาคตเนี่ยมันจะมีในส่วนของระบบ NFT เข้ามาด้วยนะตามที่ทางค่ายเกมเขาบอกนะครับแต่ว่านะตอนนี้มันยังไม่มีนะครับผมก็ต้องรอดูต่อไปหลังจากที่เกมอาจจะเปิดแบบครบทุกโซนอะไรเงี้ยมันอาจจะเปิดเพิ่มเติมเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับโอเคนี่ฮะจะเป็นประมาณนี้เนาะในส่วนของบรรยากาศนะครับทีนี้ในส่วนของกราฟิกต่างๆเนี่ยเราก็สามารถมาปรับตั้งค่าได้นะเนี่ยกดเข้ามานะครับแล้วก็มาที่ตรงตั้งค่าเซตติ้งตรงนี้เห็นไหมมันก็จะมีให้เรามาปรับนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมนะครับภาษาก็เปลี่ยนได้ตรงนี้นะเนี่ยเปลี่ยนภาษานะครับแล้วก็ทำการเลือกได้เลยแน่นอนว่ามันมีภาษาไทยด้วยนะครับกราฟิกก็ตามนี้นะครับขึ้นอยู่กับโทรศัพท์ของคุณคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับว่าจะรับได้มากน้อยแค่ไหนนะนี่ฮะในส่วนของตัวคอมพิวเตอร์นะครับเฟรมเรทจะถึง120เฟรมเลยนะครับเรียกว่าลื่นปื๊ดๆนะครับผมแล้วก็เรื่องเสียงการแจ้งเตือนต่างๆนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงนะครับผมลืมบอกไปว่าถ้าเกิดคนที่เล่นในเวอร์ชั่น PC นะครับคุณจะต้องไปทำการเล่นบนมือถือก่อนแล้วก็ทำการล็อกอินด้วยอีเมลนะครับล็อกอินให้เรียบร้อยก่อนนะแล้วค่อยเข้ามาในส่วนของตัวเวอร์ชั่น PC ได้ถ้าคุณไม่ล็อกในโทรศัพท์นะครับคุณจะเข้ามาในเวอร์ชัน PC ไม่ได้นะครับผมบอกไว้ก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของข้อมูลอื่นๆทั่วไปนะครับประมาณนี้ตัวเกมมันมีโค้ดด้วยนะแต่ว่าผมก็ยังเติมไม่เป็นนะครับว่ามันเติมโค้ดตรงไหนนะครับผมลืมดูนะครับเอาไว้ค่อยบอกอีกทีแล้วกันนะโอเคนะครับต่อมาในส่วนของเกมนะครับก็จะมีเควสให้เรากดรับนะด้านซ้ายของจอตรงนี้นะครับมีทั้งเควสหลักแล้วก็เควสรองเลยนะครับเรากดติ๊กทีนึงนะมันก็จะวิ่งไปรับเควสอัตโนมัติให้แล้วเห็นไหมนี่ตรงนี้โอ้โหมีคนกำลังเก็บเลเวลทำการโจมตีมอนสเตอร์เพียบเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการโจมตีก่อนละกันนะครับว่ามันโจมตียังไงนะครับผมเนี่ยฮะเราก็แค่กดใช้สกิลตรงนี้ได้เลยครับเนี่ยแล้วก็กดยิงอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือกดเองนะถ้าเกิดว่าอยากจะโจมตีออโต้นะครับก็เนี่ยออโต้จะอยู่ตรงนี้ครับด้านล่างเห็นไหมแล้วก็กดติ๊กทีนึงนะครับเนี่ยมันก็จะทำการออโต้ให้แล้วนะครับแต่เป็นประมาณนี้นะอันนี้ตัวละครผมอยู่แค่เลเวล7เท่านั้นนะครับเพิ่งจะเริ่มเล่นเองนะแล้วมันยังมีพวกสกิลอะไรต่างๆที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกอีกนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกมนี้นะครับในส่วนของอาวุธเนี่ยมันจะมีนี่ฮะมันจะมีแบบธาตุด้วยนะมีทั้งแบบดินน้ำลมไฟมืดแสงอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีการแพ้ทางชนะทางกันนะครับซึ่งมอนสเตอร์แต่ละตัวมันก็จะมีธาตุไม่เหมือนกันด้วยนะครับดังนั้นเวลาที่เราจะโจมตีพวกมอนสเตอร์ต่างๆเนี่ยเราก็ต้องทำการแบบว่าสลับสับเปลี่ยนอาวุธตลอดด้วยนะครับผมเพื่อที่จะให้เราแบบว่าโจมตีมอนสเตอร์ตัวนั้นได้แบบดีนะครับผมเนี่ยดูตรงนี้นะมันจะสามารถสวมใส่อาวุธได้3อันนะครับแต่ว่าอันที่3เนี่ยมันยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับจะต้องทำเควสภารกิจอะไรเงี้ยให้มันปลดล็อกก่อนประมาณนี้นะครับโอเคเดี๋ยวผมกดรับเควสตรงนี้ให้มันวิ่งไปส่งเควสก่อนนะครับนี่ฮะเห็นไหมวิ่งรับเควสอัตโนมัติได้ของรางวัลมาแล้วโอเคเรียบร้อยเฮ้ยทำไมมันมาโจมตีผมวะหรือว่าผมจัดการเมื่อกี้นี้ไม่เสร็จนะครับส่วนต่อมานะครับเรามาดูเมนูในส่วนของตัวเกมกันบ้างเนาะเมนูเหล่านี้เนี่ยนะครับมันจะมีบางอย่างที่มันยังไม่ได้ปลดล็อกก็ว่าตัวผมเนี่ยยังแค่เลเวล7เท่านั้นนะครับซึ่งจะต้องเล่นไปอีกไกลอยู่เหมือนกันนะกว่ามันจะปลดล็อกทุกอย่างนะครับเห็นไหมมันยังมีอีกเพียบเลยนะครับที่มันยังเป็นจางๆอยู่เนี่ยยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูเมนูที่มันปลดล็อกก่อนละกันนะครับอย่างเช่นเมนูสกิลนะครับตัวสกิลเนี่ยเราก็สามารถที่จะอัปเกรดได้นะครับถ้าเกิดมันขึ้นเป็นจุดแดงๆแบบเนี้ยเราก็สามารถกดอัปได้เลยเห็นไหมกดอัปเลเวลนะครับเวลาอัปเลเวลจะต้องใช้เงินด้วยนะเนี่ยประมาณนี้นะครับแล้วมันก็จะบอกนะครับว่าเงื่อนไขต่อไปที่เราจะอัปเลเวลเนี่ยจะต้องเป็นเลเวลเท่าไหร่นะครับผมโอเคมาอันนี้บ้างนะครับจัดไปอัพไปเลยนะครับนี่แล้วก็มีในส่วนของสกิลแอคทีฟพิเศษด้วยนะครับตรงนี้ก็เราสามารถที่จะมาติดตั้งได้เพิ่มเติมนะครับก็รอให้มันปลดล็อกตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะใช้อัตโนมัติเลยนะครับสกิลพวกนี้นะ
โอเคนะครับต่อมาเรามาดูในส่วนของคอสตูมบ้างนะครับอันนี้ก็เป็นจุดเด่นอีกอันนึงของตัวเกมเลยนะครับที่มันทำให้เกมเนี่ยมันดูน่ารักนะครับน่าเล่นขึ้นเห็นไหมชุดเพียบเลยนะครับนี่ดูชุดคอสตูมนะชุดพวกนี้เนี่ยนะครับเราสามารถสุ่มหาได้นะครับผมเดี๋ยวค่อยพาไปดูในส่วนของกาชาเนาะนี่ฮะตัวชุดเนี่ยมันยังสามารถย้อมสีได้ด้วยนะครับเพื่อที่จะให้ไม่เหมือนชาวบ้านชาวช่องเขานะครับเนี่ยมันจะมีพวกตัวยาย้อมสีอะไรเงี้ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีเนี่ยเราสามารถมาย้อมชุดได้นะครับแล้วก็พวกทรงผมต่างๆนะครับมันอาจจะมีเพิ่มเติมเข้ามาทีหลังนะอันนี้ก็ยังมีแค่แบบเหมือนตอนที่เราเลือกตอนสร้างตัวละครอ่ะเนาะนะครับต่อมาก็จะมีการตกแต่งศีรษะตรงนี้เห็นไหมมีเพียบเลยนะครับนี่เอ้ยอันนี้หมวกนี้น่ารักดีนะแล้วก็อันนี้ก็ได้อยู่นะครับผมเอ้ยหมวกแมวน่ารักอ่ะนะครับเราสามารถไปสุ่มได้เนาะที่ผมบอกไปนะครับแล้วก็มีตกแต่งรูปร่างนะครับตรงนี้นะนี่ตรงนี้ครับเห็นไหมหน้าตานะครับปากคาบอะไรมาสักอย่างหนึ่งนะครับไว้ปากเป็ดก็มีด้วยโอเคแล้วก็ในส่วนของใบหน้านะครับก็ตกแต่งได้เนาะเหมือนกับตอนที่เราเข้ามาสร้างตัวละครตอนที่แบบตอนแรกๆนั่นแหละนะครับโอเคประมาณนี้นะแล้วก็มีฉายาด้วยนะครับตรงฉายาเนี่ยนะครับมันก็จะมีให้เราใส่แล้วเวลาที่เราใส่ฉายาเนี่ยมันจะมีการบวกความสามารถเพิ่มเติมด้วยนะครับผมโอเคเนี่ยมีเพียบเลยตัวฉายาเห็นไหมนะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาดูที่อุปกรณ์นะครับตัวอุปกรณ์ก็เราสามารถอัปเกรดได้นะครับเนี่ยอย่างเช่นอุปกรณ์ที่ผมมีอยู่นะตอนนี้นะครับผมจะอัปเกรดอันนี้ละกันของธาตุไฟนะครับถ้าเกิดว่าเรามีของให้อัปเนี่ยแล้วก็อัปได้เห็นไหมแบบนี้ครับอัปไปเลยปึ๊บนี่เรียบร้อยครับเป็นการอัปเลเวลนะครับผมจากเลเวล1ก็จะกลายเป็นเลเวล4แล้วเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถที่จะมาเสริมพลังได้นะครับตีบวกเนี่ยเรามีของตีบวกอยู่ก็จัดไปมันจะมีอัตราการเสริมพลังบอกอยู่นะครับว่าความสำเร็จจะอยู่ที่เท่าไหร่นะครับจัดไปดินี่ครับปึ๊บโอเคบวก2หรือเปล่าบวก2แล้วเรียบร้อยนะครับเห็นไหมความสามารถเพิ่มเติมเข้ามานะครับพลังต่อสู้ประมาณนี้นะนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอัญมณีอะไรพวกนี้ด้วยนะครับอุปกรณ์ติดตั้งในกระเป๋าเรามีอะไรเพิ่มเติมปะวะไม่น่ามีอะไรนะครับยังไม่ได้แบบเก็บอะไรเยอะแยะมากมายนะครับต่อมาก็จะเป็นอิมเมจินนะครับอิมเมจินก็คือไอ้เจ้าตัวนี้แหละนะครับเนี่ยเป็นตัวสัตว์เลี้ยงเนี่ยครับที่เราได้มานะแล้วก็สามารถที่จะมาทำการเนี่ยร่วมทางนะครับจัดตัวอิมเมจินลงมาในตรงนี้นะครับตรงช่องถ้าเกิดว่าปลดล็อกเพิ่มเติมเนี่ยจะปลดล็อกได้ถึง3ตัวนะครับถ้าเกิดเรามีตัวที่แบบดีๆอะไรเงี้ยแล้วก็เอามาใส่นะครับแล้วก็สามารถฝึกฝนได้นะนี่ครับตัวอิมเมจินตัวนี้นะครับเราสามารถใช้เจ้านี่ครับเนี่ยที่เราได้มาทำการฝึกฝนหรือว่าจะใช้พวกตัวอิมเมจินที่เราไม่ได้ใช้แล้วนะครับมาฝึกฝนได้เช่นเดียวกันนี่ครับกดล็อกเข้าไปเห็นไหมโอเคแล้วก็กดใช้เงินนี่เพิ่มเลเวลเข้าไปเลยเรียบร้อยพลังอิมเมจินเพิ่มเติมนะครับจะมีการเสริมพลังปลุกพลังวิวัฒนาการด้วยนะนะครับแต่ว่านะตอนนี้มันยังวิวัฒน์ไม่ได้นะครับผมมันยังไม่ถึงเวลาของมันแล้วก็สามารถปล่อยได้ด้วยเนี่ยมีของเล่นมีฟักไข่มีอะไรเยอะแยะไปหมดนะครับส่วนต่อมาก็คือจะเป็นสมุดบันทึกนะครับพวกผลงานต่างๆสมุดบันทึกภาพอะไรพวกนี้นะครับเนี่ยผลงานก็กดเข้ามานะครับเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามีผลงานนะครับก็กดเข้ามารับได้เลยเห็นไหมมันก็จะมีของรางวัลให้กับเรานะครับผมประมาณนี้นะโอเคอุ้ยนี่เลเวลผมอัพเลยวะนะครับแล้วก็มีสมุดภาพนะครับอันนี้ก็คือแบบเวลาที่เรามีของอะไรต่างๆเนี่ยแล้วก็เอามาใส่ในสมุดภาพได้เลยเนี่ยครับเราจะได้ของรางวัลมานะครับไม่ว่าจะเป็นอาวุธอะไรต่างๆนะครับตัวอิมเมจินตัวสกิลนะครับเนี่ยปลดล็อกได้หมดเลยนะครับคอสตูมด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมอิโมจิด้วยนะแล้วก็การพัฒนาตรงนี้นะครับยังไม่ปลดล็อกเนาะเรามาดูตรงคอมมูนิตี้บ้างนะครับคอมมูนิตี้ก็ตรงโซเชียลตรงนี้ก็คือเป็นการแอดโพงแอดเพื่อนอะไรต่างๆนะครับเนี่ยใครขอเข้ามาเป็นเพื่อนนะครับก็กดรับเข้าไปนะครับผมเรียบร้อยแค่นั้นเองนะก็จะได้รับเข้ามาเป็นเพื่อนแล้วนะครับแล้วก็สามารถสนทนาได้นะครับผมแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นพวกมิชชั่นต่างๆนะครับตัวเควสนะครับเควสชื่อเสียงนะอันนี้จำเป็นจะต้องทำนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีชื่อเสียงเนี่ยเราก็จะรับเควสในส่วนของที่เป็นเควสหลักไม่ได้นะครับดังนั้นต้องมาทำเควสชื่อเสียงตรงนี้ด้วยนะครับผมแล้วก็จะมีการท้าทายสนามรบนะครับรวมถึงร้านค้านะครับเนี่ยร้านค้าก็คือเนี่ยฮะเราก็เข้าไปซื้อของอะไรต่างๆได้นะครับก็จะมีของขายเยอะแยะมากมายนะครับเนี่ยเห็นป่ะก็ใครที่เป็นสายเติมนะไม่ควรพลาดเลยนะครับเพราะว่าตัวเกมนี้นะมีแพ็คอะไรเยอะแยะมากมายให้เราได้มาเติมนะครับผมในส่วนของตัวแพ็คเนี่ยเห็นไหมเพียบเลยนะครับสามารถเลือกได้ว่าเราจะเติมอะไรนะครับเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะ
เออแล้วก็ณตอนนี้นะครับผมแนะนำร้านเติมเกมจอนชาวไร่นะครับสำหรับใครที่อยากจะเติมนะครับผมบอกเลยว่าเติมโคตรถูกนะครับถูกจริงๆอ่ะอย่างเช่นผมจะแนะนำนะแพ็คนี้นะครับแพ็คใหญ่สุดใช่ป่ะแพ็คเกจเวลคัมรอยัลเนี่ยนะครับปกติแล้วมันจะอยู่ที่ 2,900 บาทใช่ไหมแต่ถ้าเราเติมกับร้านจอนชาวไร่นะครับจะมีราคาอยู่ที่ 1,799 บาทเท่านั้นครับโคตรถูกนะลดมาแบบเยอะมากๆเยอะจริงๆนะครับแล้วก็ถ้าเป็นแพ็คนี้ครับแพ็ครองลงมาเนี่ย899นะครับเราจะจ่ายเพียงแค่549บาทเท่านั้นนะครับแล้วก็แพ็คอื่นๆนะครับก็จะลดหลั่นลงมาอีกนะครับถูกจริงๆนะบอกเลยว่าถูกมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่จะเติมเกมนะครับแนะนำร้านจอนชาวไร่นะครับรับรองว่าถูกสะดวกปลอดภัยแน่นอนนะครับส่วนเมนูอื่นๆนะครับที่มันอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะด้านขวาของจอเนี่ยมันก็จะมีแบบเครื่องหมายตกใจขึ้นมาอยู่นะครับให้เราลองกดติ๊กเข้าไปดูนะว่ามันคืออะไรบ้างนะครับอย่างเช่นอันนี้นะก็จะเป็นในส่วนของอีเวนต์นะที่เขาจะให้เราทำนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเขาก็จะให้เราทำเควสต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการคบเพื่อน1คนก็คือการรับเพื่อนนั่นแหละนะครับแล้วก็เปลี่ยนข้อมูลโปรไฟล์นะครับอัพเลเวลสกิล5ครั้งนะครับใช้น้ำยา HP 20ครั้งอะไรพวกนี้นะครับแล้วเราก็จะสามารถกดรับรางวัลตรงนี้มาได้นะครับต่อมาก็จะเป็นการเช็คชื่อ7วันนะครับวันที่7เนี่ยได้ของรางวัลน่าจะดีนะนะครับเป็นกล่องอาวุธ4ดาวนะครับผมแล้วก็ต่อมาอีกอันนึงนะครับก็จะเป็นการนี่ครับกิจกรรมลูกเต๋าฉลองเปิดนะครับผมอ่ะลองดูแล้วกันนะครับผมหมุนไปแล้วรอบนึงนะโอเคโหนี่ฮะเราก็จะสุ่มหาว่าเราจะได้อะไรนะครับโอ้โหได้เงินโอเคก็ยังดีกว่าไม่ได้อะนะนะครับประมาณนี้นะในส่วนอื่นๆก็ลองกดเข้ามาดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นร้านค้าเนาะนี่ไงอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแพ็คซีซั่นพาสนะครับผมก็คือด้านบนนะครับสายฟรีนะส่วนด้านล่างก็คือสายเติมนะครับใครจะเติมนะครับ729บาทนะครับคุณก็จะได้ของรางวัลด้านล่างด้วยได้ของด้านบนด้วยนะครับเป็นประมาณนี้นะเออนะก็ลองเข้ามาดูแล้วกันนะครับส่วนอื่นๆนะครับตรงนี้ที่เป็นลูกกระดิ่งเนี่ยมันก็จะเตือนนะครับว่าเราสามารถทำอะไรได้บ้างแล้วนะครับก็ลองกดเข้ามาดูนะครับซองจดหมายนะครับมันก็จะบอกว่าในนี้เนี่ยเราได้อะไรมานะครับเป็นของรางวัลแล้วก็กดรับไปนะครับแค่นั้นเองเนาะโอเคยังไงก็ในส่วนของตัวเกมนะครับผมจะเอาบรรยากาศคร่าวๆมาฝากไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับเพราะว่าผมก็เพิ่งลองเล่นไปนะครับยังมีระบบอีกหลายอย่างนะครับที่ยังไม่ได้ปลดล็อกนะครับอันนี้เอาบรรยากาศมาให้ดูก่อนช่วงต้นนะครับคลิปนี้ถ้าเกิดผิดพลาดตรงไหนต้องขออภัยด้วยกันละกันนะครับไว้ค่อยเจอกันใหม่คลิปหน้านะไปแล้วครับสวัสดีทุกคนครับผม